อันนี้น่ารักมากอ๋อนี่พี่ไปมองว่าเป็นรูปมอไซค์พี่คะลายมอไซค์เท่าไหร่เนี่ยทำไมต้องพูดให้คนรู้ว่าเราเป็นคนเด๋อด้วยอ่ะทุกคนพี่ท็อปชอบแกล้งคือถ้ามองใกล้ๆจะเป็นงานปัดหมดเลยนะคะแล้วลายเนี่ยถามคุณพี่ที่ร้านเขาบอกว่าร้านเนี่ยก็คือจะรับของต่อมาจากชนเผ่าที่มีอยู่นี่เลยค่ะใหญ่กว่านิ้วโป้งอีกฮะใหญ่มากคือควรเอานิ้วโป้งมาเทียบหน่อยฮะนิ้วโป้งเป่งมากเลยค่ะชัดเจนเหรียญจีนป่ะตุ้งติ้งตุ้งติ้งนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหรียญอะไรมาเจองานไม้สักที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อมากๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็เลยพากลับมาด้วยนะคะเปิดเป็นฝาพับฝาพับรุ่นฝาพับสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับคลิปรีวิวการช้อปปิ้งคราวนี้เราไปตลาดริมเมยมาค่ะทุกคนแล้วพอคลิปลงปุ๊บนะโอ้ฟีดแบคเยอะมากค่ะว่าอยากรู้ว่าซื้ออะไรมาบ้างร้านนี้อยู่ที่ไหนเบอร์อะไรนะคะตอนนี้ก็เลยจะมารีวิวให้เห็นกันชัดๆเลยว่าเราซื้ออะไรมาบ้างแล้วค่ะนี่อย่างแรกเลยนะคะนี่น่ารักไหมอันนี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะจริงๆเป็นเสื้อยืดเป็นคนที่พอไปช้อปปิ้งหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนแล้วเนี่ยก็จะซื้อของฝากกลับมาชอบมากพวกเสื้อยืดเหมือนเขมราชแม่สอดลำปางเชียงใหม่มีเยอะมากค่ะที่บ้าน มันเหมือนกันจะชอบอันนี้น่ารักมากอ๋อนี่ที่ไปมองว่าเป็นรูปมอไซค์พี่คะลายมอไซค์เท่าไหร่ไม่ต้องพูดให้คนรู้ว่าเราเป็นคนเด๋อด้วยอ่ะทุกคนพี่ท็อปชอบแกล้งก็คือทั้งคนขายทั้งคนถ่ายหันกลับไปมองที่ลายเสื้อไหนมอไซอันนี้น่ารักมากนี่แม่สอดครับแม่สอดนะคะน่ารักมากสุดประจิมเลยค่ะสุดทิศตะวันตกของประเทศไทยนะคะน่ารักมากมีสัญลักษณ์มีจักรยานมีเลขไปรษณีย์ด้วยนะใช่ตอนนี้ละผ้าดีมากอันนี้ชอบอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่ระลึกเหมือนกันนะคะเรียบเรียบตัวนี้สวยฮะแม่สอดน่าจะขี่จักรยานกันเยอะเนาะอย่าลืมสิครับเราไปซื้อจักรยานเฮียกวงก็ใช่เออคลั่งจักรยานแต่ที่น่ารักที่สุดชอบตรงนี้ค่ะสุดประจิมที่ริมเมยแปลว่านี่คือสุดชายแดนตะวันตกสุดสุดแล้วของประเทศไทยนะคะซึ่งอันเนี้ยคือไปก็คิดว่าจะซื้ออยู่แล้วแต่ที่ริมเมยอะค่ะทุกคนคือไปตอนแรกเนี่ยเราหาข้อมูลมาเขาบอกว่าอาหารทะเลเยอะมากพวกเรื่องของไม้สักเยอะมากนะคะมีนั่นนู่นนี่แต่ปรากฏว่าที่เขาไม่พูดถึงเลยอะค่ะก็คือตรงนี้ทั้งกองเลยซึ่งของเยอะมากของดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงเป็นชุดชนเผ่าต่างๆนะคะอย่างอันนี้เนี่ยคือเป็นร้านแรกๆเลยที่เราไปปุ๊บเราเห็นแบบโอ้โหอย่างแรกที่สะดุดตาคือสีสวยมากเป็นสีเหลืองสดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นทรงแบบทริบอลนิดๆนะคะดูเป็นทรงที่น่ารักมากเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเหมือนกับเสื้อตรงๆอย่างเดียวเหมือนทั่วไปที่เราเห็นกันนะคะเขาจะมีการจำตรงเอวเข้ามาหน่อยหนึ่งด้วยจะได้ดูมีเอวนิดนึงไม่อ้วนไม่กลมมากนะคะแล้วยิ่งพอเราเดินเข้ามาใกล้ๆอุ้ยทุกคนประทับใจมากเสื้อชนเผ่าปกตินะคะเราจะเห็นว่าก็จะเป็นผ้าธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะผ้าฝ้ายผ้าโพลีเอสเตอร์แล้วก็ปิ้นลายแต่นี้เขาใช้เป็นปักค่ะทุกคนเมื่อถ้ามองใกล้ๆจะเป็นงานปักหมดเลยนะคะแล้วลายเนี่ยถามคุณพี่ที่ร้านเขาบอกว่าร้านเนี่ยก็คือจะรับของต่อมาจากชนเผ่าที่มีอยู่หลายๆจุดในจังหวัดตากอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นลายของชนเผ่าที่อยู่ที่ตากตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะทั้งหมดตรงนี้คือแฮนด์เมดทำมือหมดเลยเนี่ยทรงเนี้ยน่ารักมากทีแรกคือเห็นสีก็เลยสะดุดเลยลากเข้าไปดูกันแต่ว่าพอจับปุ๊บแบบเฮ้ยงานปากแล้วที่ชอบมากนี่อีกด้านหนึ่งน่ารักมากเป็นสีสันด้วยนะคะคุณกูรบกวนพลิกด้านในให้เพื่อนๆดูหน่อยครับพลิกด้านในเราจะเห็นเลยว่าข้างหลังเนี่ยมันคือการด้นเขาเรียกว่าเย็บใช่ไหมฮะเขาเรียกปักเป็นการปักจริงๆทั้งตัวเลยใช่อันนี้คือชอบมากสวยแล้วใส่แล้วไม่กลมค่ะแต่พอมาตรงเสื้อเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนร้านเดียวกันเลยค่ะเป็นความไม่รู้ว่าโชคร้ายหรือโชคดีนะคะเขาขายเครื่องประดับพวกอัญมณีด้วยไปเห็นโอ้โหคือมีทั้งหยกมีทั้งทับทิมมีไพลินทุกอย่างเลยแล้วก็เลยแบบเออนี่ไงเขาบอกว่าตลาดริมเมยขึ้นชื่อเรื่องอัญมณีลองดูเป็นพวกต่างหูเล็กๆหรือกำไรแบบ
ชิ้นบางๆหรือแหวนเล็กๆให้คุณยายเพราะคุณยายเนี่ยชอบเพชรชอบพลอยมากค่ะปรากฏว่าไปกับพี่ท็อปมีเหรอคะจะเสียตังค์น้อยพี่ท็อปพอมองปุ๊บไม่มองกำไรเล็กๆไม่มองต่างหูเลยค่ะเขาก็ชี้มาที่นี่เลยค่ะใหญ่กว่านิ้วโป้งอีกฮะใหญ่มากคือควรเอานิ้วโป้งมาเทียบหน่อยฮะนิ้วโป้งเป่งมากเลยค่ะชัดเจนแล้วก็ถามราคาให้ด้วยค่ะถามด้วยว่าโอนตังค์ได้ไหมคือพร้อมให้กูเสียเงินมากเลยแล้วตอนนั้นน่ะพอเราเห็นปุ๊บเราก็เลยเผื่อยายเราชอบเนอะอันไหนก็ไลฟ์ให้คุณยายดูว่าคุณยายชอบอันไหนบ้างคุณยายก็ชี้มาอันเดียวกับพี่ท็อปเลยค่ะว่าอยากได้กำไรข้อมือชิ้นนี้นะคะแต่มันก็สวยจริงๆนะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมคะสะดุดตาเลยครับคือหนึ่งเลยอะค่ะลวดลายตรงเนี้ยไม่ใช่ลายของไทยนะคะพี่เขาบอกว่าช่างที่ทำเนี่ยเป็นช่างฝีมือจากฝั่งของทางเมียวดีที่พม่าแล้วพี่เขาไปรับมาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นก็จะมีความอ่อนช้อยในสไตล์พม่านะคะแล้วรอบๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการลงยาเป็นสีสวยมากแต่ไฮไลท์จริงๆเลยนะคะก็คือนี่ค่ะเห็นไหมคะเม็ดเป้งมากเลยอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้คือทับทิมพม่านะคะนี่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีที่เขาเอาตัวของหยกมาประดับด้วยเพื่อความสวยงามคือธีมหลักๆเลยเนี่ยทับทิมนะคะแล้วรอบๆก็จะมีหยกเป็นเม็ดเล็กๆด้วยค่ะแล้วก็นี่ชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปอันเนี้ยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยเป็นร้านที่เพื่อนๆหลายคนเลยจริงๆคือมาคอมเมนต์ในคลิปตลาดริมเมยที่ไปมาว่าโอ้ร้านนี้ชอบมากอยากได้เพราะว่าลายสวยแล้วผ้าดูดีมากอยากได้ลายอยากได้เบอร์โทรศัพท์หรือว่าช่องทางการติดต่อนี่ต้องขอโทษด้วยคือจำไม่ได้แล้วอ่ะมันใช้เวลาคือเราพยายามเดินช้อปปิ้งอย่างรวดเร็วอะค่ะทุกคนเราก็เลยไม่ได้ขอเบอร์มาแต่ว่าถ้าตลาดริมเมยเขาเปิดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะโทรไปถามถ้ามีปุ๊บเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในอินบ็อกซ์ในตัวของ description ข้างล่างอันนี้ชอบมากน่ารักมากทุกคนคือจริงๆก็เหมือนกับเสื้อชนเผ่าทั่วไปนะคะโอ้ไม่ได้ขอไม่ถ้าใส่ก็จะประมาณนี้แต่ความน่ารักคือเนี่ยค่ะลายเขาแล้วร้านนี้นะคะต้องบอกว่ามีทรงเนี้ยคือประมาณ 2-3 ตัวแต่แต่ละตัวลายที่เราเห็นตรงเนี้ยจะไม่เหมือนกันค่ะเพราะพี่เขาบอกว่าพยายามทำให้ทุกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ยูนิคหนึ่งเดียวมีชิ้นเดียวในโลกก็เลยเป็นแบบนี้อันนี้ถ้าเราสังเกตลายจะคล้ายกับอันนี้เลยค่ะแล้วก็มีลายตรงนี้น่ารักน่ารักด้วยนะคะพอใส่แล้วจะน่ารักมากแต่ที่ดีกว่านั้นค่ะคือร้านเนี้ยผ้าเขาใช้เป็นผ้าของร้านเองเลยเป็นผ้าฝ้ายเวลาจับตอนนี้คือรู้สึกเย็นมากใส่สบายเหมาะกับหน้าร้อนจริงๆค่ะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะที่คุณว่าน่ารักเป็นเหรียญเหรียญจีนป่ะครับตุ้งติ้งตุ้งติ้งนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหรียญอะไรแต่ว่าจำได้ว่าเคยมีพี่เขาบอกว่าถ้าทางชนเผ่าของไทยเนี่ยค่ะเขาจะนิยมสะสมพวกเหรียญพวกนี้ไว้แล้วก็เอามาประดับที่เครื่องแต่งกายจะรู้สึกว่าโอ้เครื่องแต่งกายชุดนี้หรูหรามากเลยถ้ามีเหรียญก็จะเหมือนกับตอนที่เราไปแขกน้อยเนาะใส่เหรียญเต็มตัวเลยเขาก็จะมีเหรียญแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะเยอะมากร้านนี้น่ารักมากแล้วก็มีอันนี้ด้วยให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้สวยอันนี้สวยจริงอันนี้เนี่ยทุกคนบอกมาเลยว่าอยากได้สีสโตนเนาะเขามีลายสีชื่อสีเขาอยู่ใช่ค่ะนี่อันนี้น่ารักมากอันนี้มันจะไม่เหมือนกับชุดธรรมดาแล้วเพราะว่าเห็นไหมคะเขาจะมีลายเส้นตรงกลางซึ่งใส่แล้วอุ้ยดูผอมอะทุกคนเส้นตรงครับมีกระเป๋าด้วยนะเป็นออปชั่นเสริมปกติชุดพวกนี้ก็จะเหมือนกับง่ายๆใช่ไหมคะนี่มีเป๋าด้วยแล้วตัวนี้ตอนที่หยิบให้คุณกู๊ดเนี่ยรู้สึกแวบแรกคือเฮ้ยผ้าเป็นลายๆอย่างนี้ใส่แล้วจะคันไหมผมก็เลยลองเอามือไปลูบข้างในสรุปข้างในเป็นผ้าแบบอีกชั้นหนึ่งมาเขาเป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนกับผ้านุ่มๆคือแบบตกใจเลยแบบเฮ้ยปกติมันจะเป็นผ้าดิบๆคันๆคือผ้าไม่ดิบไม่คันเลยผ้านุ่มมากแล้วเขาจะมีให้เลือกอีกนะคะที่ร้านจะมีเป็นผ้าเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆเป็นผ้าอ่อนเยื่อไผ่ผ้าสาลูผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายก็มีหลายเกรดอย่างนี้ก็จะเกรดดีเขาใส่แล้วก็จะนุ่มแล้วก็ระบายอากาศด้วยแต่ที่ชอบที่สุดคือตัวนี้คือ1สีดำสีสวยมากสีคล้ายๆกับยีนสีดำที่เขามีการฟอกสีแล้วแล้วก็ใส่ไปแล้วสักพักแล้วจะเก่าอันนี้สวยมากแล้วดูดิคือแบบมีเนี่ยเหรียญจุดเล็กจุดน้อยเป็นจุดเป็นจุดอันนี้คือต้องบอกว่าปกติถ้าพวกชุดชนเผ่าแบบนี้ของกากะยอของชาวม้ง
มันก็จะมีเหมือนกับแบบคล้ายๆกันที่ตายตัวที่เราเห็นคือใส่แล้วก็จะเหมือนกันทุกคนแต่ร้านนี้คือมีหนึ่งเดียวในโลกด้วยเดี๋ยวจะกลับไปค้นหารายละเอียดแล้วก็เบอร์โทรกับไลน์มาให้นะคะอันนี้ก็อีกอันนึงเหมือนกันผมก็หยิบมาให้ต้องขอบอกเลยว่าตัวนี้ประทับใจตรงที่ว่านิ่มสุดๆไปแอบยืนช่วยพี่เขาขายอยู่หน้าร้านด้วยนะใช่อันนี้เป็นผ้าสาลูค่ะผ้าสาลูเนี่ยคือเป็นผ้าสำหรับผ้าอ้อมเด็กฮะใช่ค่ะที่ใช้สมัยก่อนชุดเด็กผ้าอ้อมเด็กเพราะอะไรรู้ไหมคะคือมันนุ่มมากนะผ้านุ่มมากสามารถถูหน้าได้เลยอันเนี้ยนุ่มนี่กระเป๋าเหมือนกันถึงว่าจับไปปุ๊บคือแบบโหนุ่มลื่นมากเป็นแนวสายหวานนะคะอันเนี้ยคอลเลกชันที่เห็นก็คือจะเป็นสีพาสเทลมาเลยมีหลายสีมีสีกาแฟมีสีใบเตยมีสีชมพูนะคะสีเป็นแบบม่วงอ่อนๆก็มีเหมือนกันแต่เราเลือกสีชมพูมีกระเป๋าด้วยมีกุ้งกิ้งตรงนี้ด้วยนะอันเนี้ยคือรู้สึก200บาทมั้งไม่แพงคือผ้าดีมากก็จากร้านนี้เหมือนกันร้านเดียวกันคือเขาจะมีแขวนโชว์ไว้เป็นแต่ละแบบอยู่ด้านหลังใช่คือมุดไปหลังร้านแล้วตกใจจนต้องวิ่งกลับมาเรียกแบบนี่มาดูทางนี้เนี่ยคือเสียตังค์มันเป็นการถักทอเนาะใช่อันเนี้ยลายสวยมากพี่เขาบอกว่าเป็นชุดของชาวกากยอค่ะที่จะอยู่ทางเอาแม่ฮ่องสอนทางตากแบบนี้ค่ะเขาก็จะใส่ประมาณนี้เขาบอกว่าที่ป๊อปปูล่าที่สุดแนะนำเลยก็คือเสื้อสีดำแล้วก็คลิปสีแดงค่ะดำได้แดงอันนี้สวยอันนี้ของเขาไอ้เหี้ยเป็นกางเกงสำเร็จรูปผ้ายืดคือที่ไปดูอะค่ะทุกคนจะมีเป็นกางเกงที่คล้ายๆกางเกงเลยอย่างเงี้ยแต่เป็นคนผูกแล้วเดี๋ยวกลัวแบบมันหลุดอันนี้ดีมากเป็นผ้ายืดค่ะดีไซน์ครับเหมาะสำหรับเวลาเราใช่เวลาเรานั่งรถหรือเวลาเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ยืดยืดหรือเวลาเราจะไปทานบุฟเฟ่ถ้าเราจะไปทานบุฟเฟ่ก็จะเหมาะมากเลยนะคะทุกคนเข็มขัดนะฮะก็จะยืดไปได้เรื่อยๆอันนี้น่ารักมากลายจริงๆตัวนี้จะบอกว่าแอบจะบอกว่าลายคล้ายๆญี่ปุ่นใช่เป็นลายเขาเรียกนะจิโอเมตรีนิดๆนะคะเหมือนลายโอริกามินี่แล้วตรงข้อเนี่ยนอกจากเขามีเป็นลายแบบนี้แล้วนะคือผูกได้ด้วยก็จะน่ารักก็จะประมาณอยู่ครึ่งน่องค่ะแล้วก็จะผูกแบบนี้มีกระเป๋าด้วยตัวนี้ใส่สบายมากค่ะผ้านิ่มค่ะผ้านิ่มมากไม่ได้จับตัวนี้ตัวนี้ผ้านิ่มค่ะอันนี้เป็นผ้าฝ้ายนี่อันนี้เป็นมัดย้อมป่ะฮะอันนี้เป็นผ้าเหมือนแบบผ้ามัดย้อมเป็นสีอินดิโก้สีแบบยีนค่ะสียีนนี่เป็นสีครามนะคะมีกระเป๋ากระเป๋าน่ารักมากตัวนี้จะน่ารักตรงที่ว่าตรงช่วงคอเขาจะเหมือนเป็นเย็บๆใช่ค่ะแล้วจะมีเป็นตุ่มๆนิดนึงแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าผ้าจะไม่นิ่มเหมือนกับอีกร้านนึงอันนี้ก็จะเป็นผ้าเหมือนผ้าสังเคราะห์ธรรมดาทั่วไปแต่ลายอ่ะสวยมากเนี่ยปกติเราจะเห็นเป็นลายพื้นๆเนาะถ้าเป็นเสื้อชนเผ่าเราไม่เคยเห็นเป็นสีสวยๆแบบนี้เลยแล้วตัวนี้มีออปชั่นเสริมนะฮะผูกเอวได้เห็นป่ะนี่ซ้ายขวาซ้ายขวาตัวนี้ก็ชอบใส่แล้วต้องน่ารักแน่ๆเลยอันนี้ลายนี้สวยจะให้บอกจะให้ดูว่า2ตัวเนี้ยนะคะทุกคนคือเราคิดว่าเสื้อชนเผ่าอ่ะต้องเป็นลายแบบอย่างเงี้ยเนาะเป็นลายทอลายแบบเนี้ยลายทอลายปักลายแหลมลายพื้นๆแต่ที่นี่ตลาดริมเมยเสื้อชนเผ่ามีลายญี่ปุ่นด้วยค่ะอันนี้ก่อนเลยปลาคราฟปลาสุภาพค่ะเดินผ่านต้องหันกลับมาเหลียวมองเฮ้ยนี่ชุดอะไรสวยมากนี่มีคลื่นอยู่ข้างล่างนะฮะมีคลื่นทะเลแบบญี่ปุ่นมีดอกไม้เหมือนดอกเบญจมาศแล้วที่ญี่ปุ่นมากเลยคือดูนี่มีน้องปลาคาร์ฟด้วยค่ะปลาคาร์ฟตัวใหญ่แล้วก็เป็นดอกไม้ที่อยู่ในโลโก้กลมๆแบบโหยุ่นมากแล้วดูสีแบบแดงขาวสไตล์ญี่ปุ่นเลยกระเป๋าน่ารักด้วยตัวนี้ก็ชอบค่ะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเหมือนแบบฟิวชั่นทั้งญี่ปุ่นทั้งดูแบบชนเผ่านิดๆ นี่อันนี้น่ารักมากคือจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะเราไปแล้วก็กะจะไปซื้อของกินอย่างเดียวทุกคนปรากฏไปปุ๊บของกินคืออาหารทะเลอ่ะน้อยลืมไปเลยน้อยมันไม่ค่อยมีอาหารทะเลก็ตัวใหญ่จริงดูสดจริงแต่ว่ามีน้อยน้อยแล้วก็พวกผลไม้ก็มีแต่คือก็ไม่ได้เยอะมาก2ตัวนี้จำได้ว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์อยู่ในคลิปตอนที่ไปเที่ยวริมเมยว่าเฮ้ย
ญี่ปุ่นสวยมากร้านสีแดงสวยมากได้ซื้อกลับมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซื้อกลับมาซื้อกลับมาครับไม่พลาดอันนี้ก็ร้านเดียวกันค่ะร้านญี่ปุ่นเสื้อกับดอกไม้ใช่อันนี้จะสวยเพราะว่าตัวดอกไม้เขาอะคือเป็นสีน้ำเงินหมดเลยแต่เขาจะไล่โทนอันนี้เป็นสีแบบกรมท่าอันนี้เป็นสีฟ้าอ่อนๆทุกอย่างอันนี้สวยมากแล้วคือถ้าเราสังเกตดูอะความเข้มนอกจากจะมีหลายเฉดสีแล้วลักษณะการลงสีก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างอันนี้มันจะเป็นเหมือนตะไคร่ตะไคร่นิดๆบางที่ก็จะเป็นสีแบบเน้นๆตันๆไปเลยดูแบบน่ารักมากมีความเป็นญี่ปุ่นนะตรงนี้มีออปชั่นตรงปลายครับปลายด้านล่างมีผู้อยู่นี่น่ารักมากเลยใส่แล้วคิดว่าน่าจะออกเป็นแนวญี่ปุ่นมากกว่าแนวชนเผ่าอันนี้ก็ชอบซื้อมาแล้วนะคะเผื่อใครถามว่าอุ๊ยซื้อมาหรือเปล่าพลาดได้ยังไงไม่พลาดค่ะอันนี้เป็นเสื้อคลาสสิกนะคะของชนเผ่ากากยอค่ะเนี่ยข้างล่างเขาจะเขาเรียกว่าปล่อยชายไม่ได้เย็บนะแต่เขาไม่แน่ใจว่าเอานิ้วจิ้มไปจะลุยหรือเปล่าไม่ลุยนี่จะเป็นแบบนี้เขาจะมีการเย็บตรงนี้ไว้ค่ะมีด้นแล้วก็ปล่อยชายนี่น่ารักมากแล้วเราเคยเห็นบางทีเราก็จะเห็นเวลาไปตามพวกเชียงใหม่เพชรบูรณ์หรือว่าจตุจักรก็มีขายนะคะแต่ว่าที่ตลาดเดมเมอร์อ่ะราคาถูกกว่าเชียงใหม่ถูกกว่าจตุจักรเยอะพอสมควรเลยค่ะนี่น่ารักมากเพื่อนๆจำได้เคยไปซื้อที่โบเบ้จะมีชุดเหมือนกับเป็นชุดชนเผ่าชุดมงชุดอะไรแบบนี้เคยซื้อมาชุดหนึ่งก็ลองเทียบราคาแล้วกันเนาะอาจจะแบบว่าเขามีค่าขนส่งมาหรืออะไรประมาณเนี้ยฮะมินี่ด้วยนะแต่อันนี้ไม่เห็นที่โบเบ้อันนี้น่ารักช่วงนี้รักโลกด้วยก็เป็นปากปากเหมือนกันเป็นปากแบบอันนี้เป็นผ้าฝ้ายป่ะเป็นผ้าฝ้ายค่ะเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบแล้วใส่ของได้เยอะมากพลิกข้างในมาดูอีกทีครับจริงๆก็เหมือนย่ามพระที่บิณฑบาตเนาะแต่แค่ว่าข้างในจะเห็นว่าเอ้ยเขาเย็บเขาแบบเขาเย็บมาสวยงามช่วงนี้รักโลกนะคะต้องใช้ถุงแบบนี้เวลาไปไหนเขาไม่ให้ถุงพลาสติกแล้วอันนี้ใส่ไปเหมือนกับซื้อซูเปอร์ได้อันนี้น่าจะได้แค่กระเป๋าสตางค์แต่ความน่ารักของน้องคืออะไรรู้ไหมคะนี่น้องมีเป็นลายข้างหน้าตรงกลางด้วยนะแล้วก็มีลูกปัดด้วยเปิดเป็นฝาพับฝาพับรุ่นฝาพับเรียกถูกป่ะไม่รู้เนี่ยแล้วก็มีลายตรงนี้ด้วยแต่ถ้าดูจากลายตรงนี้เหมือนเป็นลายของชาวกากยอเหมือนกันเนาะคือเป็นลายสีเลือดหมูแล้วก็ขาวเป็นเส้นๆตรงๆมีซิปด้วยค่ะนี่อันนี้น่ารักมากเดี๋ยวเวลาตลาดเปิดปุ๊บจะใส่อันนี้ไปเที่ยวแล้วก็จะมีตัวนี้ที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นคือถ้าพูดถึงลายทั่วไปเนี่ยหรือก็แพทเทิร์นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับชุดชนเผ่าที่เราเห็นตามโบเบ้เราเห็นตามเชียงใหม่นะคะก็ทรงเดียวกันเลยคือจะเป็นเสื้อคอสี่เหลี่ยมแบบนี้เกือบจะวีอ่ะใช่แล้วก็มีที่ผูกตรงนี้แล้วก็จะจำเอวแล้วก็ตรงกลางก็จะมีแบบเป็นลวดลายมีการคลิปด้วยตัวตุ้มๆนะคะเหมือนกันหมดเลยเป็นแพทเทิร์นนี้แต่ที่แตกต่างคืออะไรรู้ไหมคะสีครับนี่ตัวนี้สีฟ้าสดสวยมากไม่เคยเห็นเลยค่ะปกติเห็นแต่สีดำสีขาวแบบนี้นะคะแต่ว่าที่ตลาดในเมืองทุกคนคือมีทุกสีเลยค่ะเราก็เลยชอบมากใครอยากได้เป็นแนวนี้นะแต่ว่าเป็นสีแบบสดๆไม่เหมือนใครมาเลือกเอาค่ะมีเยอะมากตัวนี้เป็นการเย็บเป็นการถักได้เหมือนกันไหมครับไม่ค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับธรรมดาทั่วไปค่ะเป็นลายสกรีนแบบตามท้องตลาดแต่น่ารักอันนี้อันสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่นะคะนี่ที่บอกว่าเม็กซิโกนี่แหละฮะคือเป็นลายแบบเอาจริงๆมากคือมันดูเม็กซิโกดูอเมริกาใต้มากเหมือนกับเอาผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเจาะตรงกลางแล้วก็โผล่หัวมาแต่ก็มีความเก๋นะคือดูชายสิคะมันจะเป็นแนวแบบสีด้วยนะฮะนี่มากแต่ว่าก็จะไม่ใช่แบบชายตรงๆนะเป็นชายแนวเหมือนแบบขนมเปียกปูนสวยอันนี้ก็ชอบแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าตลาดเดมเมอร์เนี่ยขึ้นชื่ออีกอย่างนึงก็คือเรื่องของไม้สักที่มาจากทางฝั่งพม่านะคะแล้วช่างที่แกะสลักเนี่ยก็เป็นช่างพม่าเหมือนกันเราก็เดินเนี่ยช้อปปิ้งซื้อขนมซื้อของกินซื้อเสื้อผ้ามาเรื่อยๆมาเจองานไม้สักที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อมากๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็เลยพากลับมาด้วยนะคะตอนแรกอ่ะที่เราเข้าไปเราก็จะเห็นทั้งพระพุทธรูปนะคะมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยมีคือหลายๆอย่างเป็นตั้งแต่แบบงานชิ้นใหญ่ๆจนถึงเป็นแก้วเล็กๆก็มีเป็นเครื่องประดับเป็นกุญแจแมกเนตมีหมดทุกไซส์ทุกราคาค่ะ
แต่สะดุดตาที่พระพิฆเนศนะคะองค์นี้สวยมากเป็นไม้สักชิ้นเดียวด้วยค่ะน่าจะเป็นสลักได้ละเอียดมากใช่เป็นปางทองใช่ค่ะเขาเรียกว่าปางอันนี้ค่ะคือจะเป็นปางสี่กรซึ่งก็จะประกอบด้วยเรื่องราวต่างๆของพระพิฆเนศอย่างหนูเนี่ยเป็นพาหนะของท่านงูเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็เหมือนกับมีเรื่องราวที่บอกว่าท่านล้มแล้วเหมือนกับมีปัญหาพุงเหมือนแบบแตกขนมอะไรหล่นออกมาแล้วก็เลยเอางูเนี่ยมารัดเป็นเข็มขัดไว้สังก็จะเป็นความหมายมงคลพร้อมกับตรีศูนย์พร้อมกับ อุปกรณ์รบต่างๆของท่านคือพอเราเห็นแล้วเราว่าอุ้ยมันดูสวยมากๆเลยคุณแม่ที่บูชาพระพิฆเนศอยู่แล้วเนี่ยน่าจะชอบเราก็เลยส่งรูปพากลับมาด้วยค่ะตอนแรกส่งรูปมาก่อนเราก็เลยส่งรูปมาว่าแม่คะแม่คะเนี่ยอยู่ที่ตลาดริมเมยไม้สักเยอะมากเลยแม่ก็ถามว่ามีอะไรบ้างล่ะก็เลยบอกว่านี่นะคะมีพระพิฆเนศด้วยพอถ่ายรูปให้ดูปุ๊บแม่บอกเอาตอนนั้นเครียดมากเลยทุกคนคือจะเอากลับมายังไงจะใส่รถไม่พอนะก็เลยนะส่งกลับมาในที่สุดก็มาถึงแล้วนะคะเราก็เลยได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเผื่อว่าใครไปที่ตากไปแม่สอดจะได้แวะไปเที่ยวตลาดริมเมยกันค่ะ